ใจคนละเบอร์ค่ะรัสเซียชนะขาดฟัดอเมริกานาโต้วัดกำลังรบศึกใหญ่ยุโรปกึนบวกพันธมิตรนิวเคลียร์เหนือชั้นปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนาโต้เสริมทัพเตรียมพร้อมระดับสูงเพิ่มกำลังทหารกว่า7เท่าเป็น 300,000 นายเพื่อยกระดับหน่วยรบของนาโต้บริเวณปีกตะวันออกของชาติพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับรัสเซียที่สุดคือเบลารุสยกระดับกำลังพลของนาโต้ให้เป็นกองพลน้อยเพื่อการเคลื่อนไหวและเสริมกำลังได้อย่างรวดเร็วนายเยนส์ สโตลเทนเบิร์กค่ะเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ประกาศว่าชาติพันธมิตรเตรียมใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อรับมือกับรัสเซียซึ่งนาโต้หมายหัวเป็นศัตรูในสงครามตัวแทนยูเครนที่ดำเนินมายืดเยื้อเป็นเวลากว่า7เดือนแล้วเขาเปิดเผยว่าหน่วยรบของนาโต้บริเวณปีกตะวันออกของพันธมิตรซึ่งอยู่ใกล้รัสเซียที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบอลติกจะถูกยกระดับเป็นกองพลน้อยโดยมีทหารหลายพันนายที่ได้รับมอบหมายล่วงหน้าในประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปทางตะวันตกเช่นเยอรมนีเพื่อจะสามารถเข้าไปเสริมกำลังได้อย่างรวดเร็วข่าวแบบนี้มีหรือรัสเซียจะไม่รู้นั่นหมายความว่ารัสเซียพร้อมที่จะลุยกับนาโต้ซึ่งนำโดยสหรัฐอยู่แล้วนับตั้งแต่ตัดสินใจเปิดศึกเพียงรอเวลาอย่างเชิงท่าทีของฝ่ายตรงข้ามว่าจะคุยหรือว่าจะลุยซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสหรัฐและนาโต้ดันหลังยูเครนสู้อย่างถึงที่สุดและล่าสุดโผล่หน้าให้เห็นในภาคสนามอย่างชัดเจนท่ามกลางการสู้รบดุเดือดในสมรภูมิรอบดอนบาสการเปรียบเทียบความสามารถทางทหารของนาโต้และรัสเซีย2022โดยสตาติต้าเมื่อ3มีนาคม2022ระหว่างรัสเซียประเทศเดียวกับสมาชิกนาโต้30ประเทศจะพบว่ารัสเซียได้เปรียบด้านขีปนาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่จำนวนที่แท้จริงไม่มีใครเปิดเผยเพราะมีการซุ่มสร้างในกลุ่มประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ทั้งฝั่งตะวันตกและรัสเซียรวมทั้งพันธมิตรตะวันออกข้อมูลล่าสุดในปี2022ค่ะนาโต้มีทหารประจำการประมาณ 3.37 ล้านคนเทียบกับในกองทัพรัสเซีย 1.35 ล้านคนขีดความสามารถทางทหารโดยรวมของ30ประเทศที่ประกอบเป็นนาโต้มีมากกว่ารัสเซียในแง่ของเครื่องบินที่ 2,723 ลำรัสเซียมี 4,173 ลำและในกำลังกองทัพเรือโดยมีเรือรบ 2,049 ลำรัสเซียมี605ลำในสายตาของตะวันตกจึงมองว่ารัสเซียเสียเปรียบเห็นๆอย่างไรก็ตามค่ะขีดความสามารถของยานเกราะต่อสู้ภาคพื้นดินของรัสเซียมีการแข่งขันสูงกว่าด้วยจำนวนยานเกราะกลุ่มนาโต้มี 12,420 คันรัสเซียมี 14,628 คันคลังแสงนิวเคลียร์รวมของสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสมีจำนวน 6,065 หัวรบนิวเคลียร์เทียบกับของรัสเซียมี 6,255 หัวรบนิวเคลียร์กองเรือดำน้ำขนาดใหญ่ของรัสเซียเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นาโต้กังวลประการแรกมีภัยคุกคามจากนิวเคลียร์จากเรือดำน้ำขีปนาวุธนำวิถี12ลำของรัสเซียและเรือดำน้ำขีปนาวุธร่อน11ลำประการที่2มีเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ของรัสเซีย15ลำอย่างน้อย5ลำที่ถูกนำไปใช้ในมหาสมุทรแปซิฟิกจนถึงปีนี้เป็นอย่างน้อยและเรือดำน้ำจู่โจมทั่วไป20ลำ6ลำประจำการในมหาสมุทรแปซิฟิกรวมคร่าวๆที่ปรากฏในข่าวประมาณเกือบ60ลำขณะที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสมีเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์35ลำที่ปรับใช้ในมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ปรากฏตัวเลขในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามค่ะตัวเลขบนกระดาษจะเห็นว่ารัสเซียเสียเปรียบนาโต้อย่างชัดเจนสำหรับกำลังทหารและอาวุธภาคพื้นดินแต่ได้เปรียบชัดในอาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ทั้งบกทะเลและอากาศยังไม่นับอาวุธนิวเคลียร์ตัวท็อปความเร็วเหนือเสียงที่น่าเกรงขามเพราะยังไม่มีระบบใดขัดขวางได้แต่ข้อเท็จจริงในการสู้รบหากนับรวมพันธมิตรตะวันออกของรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ทั้งจีนอิหร่านเกาหลีเหนือก็ทำให้นาโต้ปอดกระเซาได้ทำให้สหรัฐและพันธมิตรต้องเร่งปรับขบวนอย่างหนักหาทางแจกนิวเคลียร์ให้กับบริวารอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศสมาชิกนาโต้และเอเชียแปซิฟิกด้านเจตจำนงของประเทศสมาชิกนาโต้ของยุโรปในการต่อสู้กับรัสเซียนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าเพราะมันได้รับอิทธิพลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจย้อนกลับในการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างสาหัสปัจจัยต่างๆมากมายทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่ามีเพียงกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสเท่านั้นที่เต็มใจจะสู้รบเยอรมนีนั้นยื้อแล้วยื้ออีกและต้องบอกว่าการแสดงที่ไม่น่าประทับใจอย่างยิ่งของกองทัพนาโต้ส่วนใหญ่ในอัฟกานิสถานและคาบสมุทรบอลข่านได้ช่วยสนับสนุนความเชื่อนี้อย่างมากขณะที่เจตจำนงในการสู้รบของรัสเซียเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นทั้งผู้นำทีมงานทหารและประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดในเกือบทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการทำสงครามภาคพื้นดินกับรัสเซียโปแลนด์จะเป็นแนวหน้าอย่างเต็มใจโปแลนด์มีกองกำลังประจำการ 111,000 นายและกองหนุนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันที 32,000 นายเมื่อ6เดือนที่แล้วดูเหมือนจะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกองทัพรัสเซียแต่วันนี้คงไม่เหมือนเดิม
ทำให้เบลารุสเคลื่อนกำลังทหารประชิดชายแดนและเร่งติดหัวรบนิวเคลียร์เครื่องบินรบพร้อมสู้ศึกด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์การเสริมกำลังของนาโต้อย่างต่อเนื่องในกลุ่มประเทศบอลติกและการพยายามตัดเส้นทางขนส่งของรัสเซียในคาลินิกราดแต่ล้มเหลวรัสเซียปิดจุดนี้ได้ทำให้การสู้รบที่สมรภูมิบอลติกอาจเกิดขึ้นได้เพื่อแบ่งกำลังทหารรัสเซียให้ทิ้งยุทธศาสตร์ปลดปล่อยดอนบาสแต่สงครามใหญ่ครั้งใหม่ในยุโรปจะไม่จำกัดอยู่แค่ภาคพื้นดินเมื่อใดน่านฟ้าเปิดสู่สนามรบเต็มรูปแบบทั้งสองฝ่ายต้องงัดไม้เด็ดด้วยอาวุธทางยุทธศาสตร์ทั้งของสหรัฐและรัสเซียออกมาแน่อยู่ที่ใครกดปุ่มก่อนผู้นั้นอาจได้เปรียบยังคงต้องจับตาต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ